เดี๋ยวเราไปรับให้วันนี้เราอยู่ที่เล้าของคาเทย์แปซิฟิกนะครับที่กรุงเทพนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะคะกำลังจะเดินทางไปฮ่องกงแต่ตอนนี้เขาร้องเรียกลูกเด้งแล้วเนี่ยสั่งอาหารไว้เดี๋ยวคนนี้ไปรับอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆว่าเล้าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันได้เลยนะครับไปตามมาเลยครับก็เราอยู่ในเล้าคาเทย์แปซิฟิกใช่เราอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้นะคะก็เล้าที่นี่ขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะค่ะแล้วก็ในเล้านี้แบ่งออกเป็น4โซนใหญ่ๆใช่แล้วโซนแรกที่จะพาไปดูก็คือโซนของเครื่องดื่มนะครับมาลุงเด้งสั่งอะไรไว้เคาน์เตอร์ไหนเคาน์เตอร์นี้เหรอโอเคสั่งอะไรไว้ลุงเด้งสั่งนูเดิลไว้ทั้งหมด4แบบเลยเหรอ4แบบเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราช่วยกันทานเดี๋ยวตามมาก่อนนี่บรรยากาศภายในเรานะคะก็วันนี้ค่อนข้างคนไม่ค่อยพลุกพล่านนะคะอาจจะเป็นวันนี้ถึงเป็นป้าไก่บินไฟเย็นโอเคไหมนี่ของเราเหมือนเลยหรือเปล่าใช่ครับคือที่ร้านของคาเทย์เป็นสิ่งเนี่ยเขาจะมีอาหารจานร้อนให้เราสั่งด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวด้านหลังนี่ก็คือทำจานร้อนด้านหลังก็มีติ่งซำด้วยได้ถือหมดเปล่าหมดครับไปโอเคนะครับเราไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับได้ค่ะมีอันแรกนะครับด้วยความที่เป็นฮ่องกงนะครับเขาก็จะมีขนมจีบขนมจีบกุ้งขนมจีบหมูแล้วก็ซาลาเปาใช่แล้วค่ะครับเต็มมาแบบว่าแข่งแบบน่ารักนี่คือขนมจีบกุ้งนะครับค่ะชิมก่อนไปฮ่องกงกินเลยไม่ต้องชิมขออนุญาตนะครับผมเร่งชิมเลยค่ะนอกจากติ่มซำแล้วยังมีอะไรนะข้าวเกี๊ยวปากหม้อตะกุไส้หมูครับตะกุไส้หมูอันนี้คือแบบว่าใส่มาเป็นเข่งให้ด้วยความที่เป็นฮ่องกงนะครับแต่ว่าที่นี่เป็นร้านที่กรุงเทพนะครับเขาก็เลยมีซาคูไส้หมูมาด้วยน่ารักไหมอ่ะเออนะคะมีมา2ลูกนะคะแล้วก็ซาลาเปามีกี่ไส้เล่นจำได้ไหมซาลาเปามีซาลาเปาหมูแดงมั้งครับเดี๋ยวลองแตะดูเลยไหมอ่ะโอเคอ่ะเอาทานอะไรนี้อ่ะลองดูซาลาเปาก็ได้ค่ะมีซาลาเปานะครับซาลาเปาไส้หมูแดงนะครับซาลาเปาไส้หมูแดงนะฮะอันนี้ก็คือในร้อนเลยเนาะนะฮะนี่ก็คือในส่วนของติ่มซำที่สายการบินคาเทย์เขาจัดไปให้ในเล้าของฝั่งกรุงเทพนะครับค่ะนี่ไม่น้อยหน้าใครเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะทีนี้ก็เป็นเสิร์ฟมาเป็นถาดอย่างนี้เลยก็คือใช่แล้วเลือกหยิบเอาเองใช่นะครับทีนี้มาดูจานต่อไปครับด้วยความที่เป็นสายการบินของฮ่องกงนะครับก็จะมีนี่ครับบะหมี่เกี๊ยวฮ่องกงด้วยนะฮะมีเกี๊ยวไหมลุงเด้งมีสิครับก็บะหมี่เกี๊ยวนี่คือเกี๊ยวนะครับอันนี้คือสิ่งที่เล้าของคาเทย์แปซิฟิกจัดให้นะครับใครนั่งบิสเนสคลาสใครนั่งเฟิร์สคลาสมาใช้บริการที่นี่ได้เลยอันนี้เป็นต้มยำลูกชิ้นปลานี่ให้ดูเส้นก่อนนี่ประมาณนี้ครับฟันสวยเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็มาอยู่เมืองไทยขาดไม่ได้ก็ต้องมีชิมก่อนคุยมากละอ่ะ อร่อยไหมให้ลุงเด้งชิมก่อนต้มยำครับต้มยำลูกชิ้นปลาแซ่บเลยมะต้มยำลูกชิ้นปลาเลยครับให้ลุงเด้งชิมแต่ละรสเต็มไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปด้วยอ่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะแล้วก็อันนี้ผัดไทยอยู่เมืองไทยก็ต้องมีผัดไทยอันนี้คือผัดไทยนะครับค่ะสั่งได้เลยนะครับกี่จานก็ได้นะครับใช่แล้วเป็นผัดไทยกุ้งแห้งนะครับแต่กุ้งแห้งก็ใช้กุ้งแห้งตัวใหญ่นะครับจัดจานมาค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็หอมมันก็หอมอันนี้เป็นสปาเกตตี้ไก่ค่ะเป็นสปาเกตตี้ไก่โบโลเนสนะครับค่ะนี่ก็คือเมนูเส้นทั้งหมด4เส้นนะครับมีควันยังขึ้นอยู่เลยอ่ะน่ะนะฮะทำสดมากเพราะว่าที่นี่เนี่ยความโดดเด่นของเล้าของคาเทย์แปซิฟิกฝั่งเมืองไทยเนี่ยเขาจะมีจริงๆไม่ใช่ฝั่งเมืองไทยหรอกทุกๆเล้าของคาเทย์แปซิฟิกเขาจะมีโซนของนูโดบาร์อยู่ทีนี้ในแต่ละประเทศเนี่ยประเภทของนูโดประเภทของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ครับจะมีเปลี่ยนเมนูบ้างใช่อย่างเมืองไทยเนี่ยก็จะมีต้มยำลูกชิ้นปลามีผัดไทยค่ะตรงนี้เล้าของสายการบินคาเทย์แปซิฟิกนี่จะอยู่แถวคองคอร์ดจีนะคะอันนี้เดี๋ย
ี๋ยวเราดูในโซนนี้ก่อนโซนนี้จะเป็นโซนในสุดนะคะก็คนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ค่อนข้างโอเคตรงนี้ก็มีเป็น business center แล้วก็มีไฟบอกด้วยเราก็ดูจากตรงนี้ได้ของป้าไก่นี่อีกประมาณสักชั่วโมงนึงนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ก็สามารถสั่งน้ำได้ต้องโดนอลังการมากผลไม้ก็มีโอเคค่ะแล้วก็ที่นี่ก็เป็นฟรี Wi-Fi นะคะก็ชากาแฟก็สั่งได้เหมือนกันแล้วก็มีหนังสือพิมพ์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนแบบโหยที่กว่า First Class อย่างที่นั่งแบบอย่างมากตรงนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบ Private นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเดินต่อไปโซนต่อไปโซนต่อไปจะเป็นในส่วนของสลัดบาร์นะคะมีแบบทานแบบเล็กๆน้อยๆไม่จัดหนักเราดูมีอะไรบ้างตรงนี้ก่อนเนาะนี่ก็จะเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นเล็กๆนะคะเป็นแซนด์วิชมีคุกกี้แล้วก็มีสลัดบาร์นะคะอันนี้จะเป็นโซนแบบบรรยากาศจะเหมือนในร้านอาหารเลยก็คือมีโต๊ะมีเก้าอี้นะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เราต้องมาสั่งเองนี่ก็คือรายการอาหารของวันนี้ครับก็จะมีอาหารที่เป็นฮอตดิชนะครับก็จะมีบะหมี่เกี๊ยวที่เราสั่งไปแล้วมีต้มยำลูกชิ้นปลานะครับมีสปาเกตตี้ไก่แล้วก็มีผัดไทยหรือซ้ำวันนี้นะฮะก็จะมีซาลาเปาหมูแดงนะครับมีขนมจีบหมูขนมจีบกุ้งแล้วก็สักกูไส้หมูนะครับแล้วก็จะมีซุปด้วยจะเป็นพัมกินซุปนะครับวันนี้โอเคตอนนี้ก็สามารถสั่งได้ใครที่เป็นมังสวิรัติก็มีก็จะช่วยเมนูใช่ค่ะก็จะอยู่ด้านหลังนี้ค่ะตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะเนี่ยวันนี้ใช่ไหมโกตอนนั้นเป็นอะไรเด้งเฮ้ยเป็นในโซนน้ำใช่ไหมทูน่าแซนด์วิชกับมัชรูมแซนด์วิชนะครับนี่ก็เป็นนี่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆมัชรูมแซนด์วิชรอบนี้พักที่ไหนคะรอบนี้เราพักที่ไอคลับนะคะไอคลับเชียงวานค่ะไปก็จะอยู่ฝั่งฮ่องกงนะคะนี่เป็นสลัดกุ้งอัดแล้วก็นี่เป็นมันฝรั่งกาแตงค่ะนะครับไปที่เกตแล้วด้วยใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวขอเคลียร์อาหารที่สั่งมาก่อนนะคะก็ฝากไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนั่ง business class ที่ก็จะมี priority อีกอย่างนึงก็คือว่าได้เข้าในส่วนของช่องพิเศษในส่วนการผ่านตลอดใช่แล้วก็จะสะดวกสบายดีเหมือนกันนะคะส่วนเพื่อนๆ นะครับที่บอกว่าได้ชั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เห็นโปรโมชั่นของพาร์ทเนอร์ที่มีเป็นชั้นบิสเนสคลาสนะครับถ้ามีราคาประมาณ10,000 กว่านี้จองได้เลยนะเพราะว่าราคา10,000 กว่านี้ถือว่าไม่แพงแล้วนะครับค่ะแล้วก็จะบอกว่าแล้วที่ฮ่องกงนี่มหึมามากใหญ่บึ้มมากใหญ่จริงๆเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวไปทานก่อนนะครับเดี๋ยวให้ลุงเด้งเดินไปที่โต๊ะก่อนน้ำเย็นนี่ครับก็มีค็อกเทลหลายอย่างเลยแล้วก็มีแชมเปญนะครับมีไวน์ขาวไวน์แดงมีเบียร์ครับแล้วก็เมนูค็อกเทลเมนูค็อกเทลก็มีหลายอย่างมากเลยแหละ
ลองสั่งลองสั่งมันสวัสดีครับชื่ออะไรเด้งเป็นข้าวถอยหลายใบนะที่บอกน้องไว้เขาได้คุ้มเบนมาสักตัวหนึ่งดื่มกันโอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเราอีกครึ่งชั่วโมงก็ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวเราขอเคลียร์สิ่งที่เราจัดการมาก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทริปนี้เราไปฮ่องกงกัน5วันจะอยู่ฮ่องกงกัน5วันนะครับช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆใครมีคำถามอะไรก็ฝากถามกันมาได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบมาให้ที่ฮ่องกงนะครับใช่ค่ะจะพยายามอัปเดตให้นะช่วงนี้มีฝนด้วยนะคะใช่จะบอกว่าอาทิตย์นี้ใครมาฮ่องกงนะครับเตรียมร่มมาด้วยเพราะว่าฝนน่าจะตกทุกวันนะครับได้ค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะลุงเด้งโอเคครับขอบใจด้วยบ๊ายบายค่ะเจอกันที่ฮ่องกงเชียร์โอเค